ไมกลาจีบโป๊ปออกสื่อในรอบ2ปีอัปเดตสถานะเบลล่ามีโอกาสเป็นคู่จริงหรือไม่ เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนคลับต่างเชียร์กันหนักมากเพราะอยากให้เป็นคู่จริงยิงตอนนี้สาวเบลล่าราณีนั้นกลับมาเป็นโสดอีกครั้งก็ยิงทําให้กระแสจิ้นโป๊ปเบลกลับมาและสําหรับหนุ่มโป๊ปธนวันรวัฒนะภูติที่ห่างหายจากหน้าจอไปนานถึง2ปีทําเอาบรรดาแฟนคลับต้องประกาศตามหาตัวกันยกใหญ่ล่าสุดหนึ่งกรกฎาคม2565หนุ่มโป๊ปได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวนั้นได้ตอบข่าวลือก่อนหน้านี้เกี่ยวกับประเด็น ไปเที่ยวอยุธยากับเบลล่าจริงหรือโดยเจ้าตัวนั้นได้ตอบกลับว่าไม่ได้ไปอยุธยาน,านานมากแล้วไม่ได้ไปไหนกับเบลด้วยเราเจอกันแต่ที่กองถ่ายอย่างเดียวซึ่งโป๊ปยังเผยอ,อีกว่ารู้จักกับเบลล่ามา6-7ปีความรู้สึกก็คือพี่น้องปกติส่วนในตอนนี้คนที่เข้าตาก็มีบ้างแต่ไม่คิดจะจีบแครชอบเขาเฉย